นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริจินนมิทังรูปังโรคะนิทังปะพังคุณังพิชติปติสันเทโหมรณังตังหิชีวิตันตีณบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมรณกถาพอเป็นเรื่องประคับประครองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณฌาปนสถานบ้านแก้งกบแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานฌาปนกิจศพของคุณพ่อเริ่มคำพุที่ได้จากบุตรหลานญาติพี่น้องอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับก็ขอแสดงความเสียใจและแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อเริ่มทำปุ๊บญาติโยมสาธุชนก็นั่งปกติไม่ต้องประนมมือก็ได้จะได้ไม่ต้องกังวลนะต่อการประนมมือซึ่งทางเจ้าภาพโดยคณะลูกหลานมีการนำของท่านพระครูปัญญาธกิจรองเจ้าคณะตำบลตันสมเป็นต้นท่านได้ปรารภงานสูญเสียก็คือคุณพ่อได้จากไปท่านก็อยากให้เกิดเป็นบุญและกุศลกับญาติโยมสาธุชนผู้ที่มาร่วมการร่วมงานก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งตั้งแต่คุณพ่อได้จากไปทางลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้มีการนิมนต์พระให้ไปสวดอภิธรรมทุกคืนถวายพระทหารเช้าเพลทุกวันแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายทางเจ้าภาพก็ได้ปรารภอยากให้ญาติโยมสาธุชนได้ประโยชน์จึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็นิมนต์พระสงฆ์มีหลวงพ่อพระครูโสพลพัฒนานุกูลเป็นต้นเป็นประธานได้มาสวดมาติกาบังสุคุณพิจารณาภาพบังสุคุณก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลและก็เพื่อให้เกิดบุญในส่วนที่เป็นธรรมสวนามัยก็มีนิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาได้ทราบจากหลวงพ่อพระครูปัญญาธกิจว่าคุณพ่อเริ่มเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้ทราบว่าท่านเป็นอดีตครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านของเรานี้ก็ถือว่าเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นท่านก็ได้สร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ก็คือทำหน้าที่เป็นเรือจ้างเรือจ้างนี่ก็คือขนลูกศิษย์ลูกหาให้ข้ามพ้นข้ามพ้นฝั่งจากผู้ที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ทำให้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาได้สามารถอ่านออกเขียนได้ชีวิตของครูในยุคสมัยก่อนจะลำบากทำไมจึงบอกว่าลำบากเพราะโดยส่วนมากโรงเรียนในชนบทอย่างพวกเรานี้โรงเรียนเดียวครูคนเดียวสอนทุกชั้นตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 สอนทุกชั้นก็อาศัยครูคนเดียวหรือมีก็ไม่มากครูมีไม่ครบทุกชั้นทุกวิชาเหมือนกับโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในเมือง
โรงเรียนตามชนบทตามบ้านนอกของเราเนี่ยจะหาครูมาบรรจุก็ยากนะหรือว่าคนที่เป็นครูในยุคสมัยก่อนทุ่มเทมากถ้าใครเกิดทันในยุคสัก20ปีย้อนหลังนั่งอยู่นี่ก็ทันหมดนั่นแหละนะ20ปีย้อนหลังนี่ถ้าลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าครูมาเยี่ยมที่บ้านนี่กลัวทั้งนั้นนะกลัวสมัยก่อนถ้าลูกศิษย์ไม่เข้าโรงเรียนครูก็จะไปตามแล้วว่าทำไมลูกศิษย์เป็นอะไรถึงไม่ไปโรงเรียนก็จะไปถามสารทุกข์สุขดิบครูจะไปดูแลไปคอยเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นหน้าที่แล้วเงินเดือนของครูก็นิดเดียวถ้าไปเทียบกับอาชีพอื่นๆแต่ครูก็เสียสละดูแลเอาใจใส่กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างดีทุกวันนี้ก็ยังดีหน่อยก็คือหลายสิ่งหลายอย่างก็เจริญโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีครูเพิ่มขึ้นการสัญจรการคมนาคมการเดินทางก็สะดวกสบายไม่เหมือนสมัยยุค20ปีย้อนหลังทุกวันนี้ครูแต่ละโรงเรียนจะไปที่โน่นไปที่นี่ก็ได้อาศัยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถที่จะไปได้ครูมีรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่ใช่ว่าครูจะสะดวกสบายไม่ใช่ว่าครูจะมั่งมีสีสุขจะร่ำรวยไม่ใช่เป็นหนี้ทั้งนั้นครูนี่เป็นหนี้อันดับหนึ่งเลยถ้าจะพูดนะไม่รู้ว่าผู้แทนราษฎรใครจะแก้ปัญหานี่ครูได้เนาะถ้าใครเอานโยบายมาเนี่ยสงสัยว่าคงจะได้รับเลือกตั้งแต่ว่าคงจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเป็นปัญหาเชิงระบบครูเห็นว่าบางท่านบางคนอีกขี่รถคันโก้ๆแต่ว่าเป็นหนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามครูก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณเป็นผู้ที่เสียสละมีจิตเป็นสาธารณะถ้าไม่มีจิตเป็นสาธารณะมาเป็นครูไม่ได้นะมาเป็นครูไม่ได้ถึงแม้ว่าบางคนก็บอกว่าอาชีพครูนี้เป็นอาชีพทางเลือกสุดท้ายอาชีพทางเลือกสุดท้ายถ้าจะว่าไปก็จริงเพราะอะไรเพราะว่าไปทำการทำงานอย่างอื่นไปไม่รอดแล้วก็มาเป็นครูณยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ยุคสมัยก่อนยุคปัจจุบันนี้ถ้าไปเรียนวิชาสาขาต่างๆสาขาโน้นสาขานี่ที่บอกว่าเรียนจบมาแล้วเงินเดือนสูงๆพอไปเรียนได้ปี 1-2 ปีแล้วไปไม่รอดก็ย้อนกลับมาเรียนครูหรือว่าสมัครสอบสมัครเข้าเรียนไม่ได้ก็มาเรียนครูก็เลยเป็นลักษณะว่าอาชีพครูเป็นอาชีพทางเลือกถึงแม้ว่าอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่สำคัญแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนสมัยไหนก็ให้ความสำคัญกับครูน้อยมากให้ความสำคัญกับอาชีพของครูเนี่ยน้อยมากไม่เหมือนกับอาชีพอื่นๆถ้าให้ความสำคัญกับอาชีพครูมากนั้นต้องให้เงินเดือนของครูนั้นมากกว่าอาชีพอื่นอาชีพของครูนี่ก็คือสอนคนทุกคนไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็ผ่านครูทั้งนั้นไปเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นสสสจเป็นอบต.เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วต้องผ่านการเจรไนของคนครูทั้งนั้นแต่ว่าอาชีพที่สำคัญแบบนี้กลับถูกมองข้ามกลับถูกสังคมให้ความสำคัญน้อยให้ความสำคัญน้อยก็เลยทำให้ลักษณะว่าณปัจจุบันนี้
ไปทำอาชีพอื่นไม่ได้แล้วค่อยมาทำอาชีพครูเราจึงจะได้เห็นว่าครูในยุคปัจจุบันจะมีเรื่องมีราวมีสิ่งโน้นสิ่งนี้เข้ามาเยอะแยะก็เนื่องจากว่านี่แหละคือความสำคัญของครูนึกใครๆก็มองไม่เห็นก็เลยทำให้ผู้ที่จะมาเป็นครูนั้นให้ความสำคัญน้อยมากถึงอย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนคุณพ่อเริ่มเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านรับราชการครูท่านก็ได้อบรมสั่งสอนพวกเราในเรื่องการศึกษาเรียนณวันนี้เวลานี้ท่านก็สอนพวกเราท่านก็สอนพวกเราตามปัจฉิมโอวาทของพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าหันตทานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปปมาเตนะสัมปาเตถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอเราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปธรรมดาขอพวกเธอจงยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ปฏิบัติไม่ประมาทเถิดคำว่าภิกขเวในที่นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพวกเราทุกคนที่เป็นเวไนยสัตว์ที่เป็นผู้ที่นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นเมื่อครั้งที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นไม่ใช่ว่ามีเฉพาะพระเพราะฉะนั้นคำว่าภิกขเวในที่นี้ท่านแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารผู้เห็นภัยในสงสารผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุญาติโยมก็เป็นภิกษุได้พระก็เป็นภิกษุได้เพราะฉะนั้นในที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานนั้นมีทั้งกษัตริย์มีทั้งอุบาสกอุบาสิกามีทั้งภิกษุณีมีทั้งภิกษุภิกษุณีเฝ้าห้อมล้อมอยู่ณสถานที่ตรงนั้นพระองค์ได้สอนเป็นภาพรวมว่าผู้เห็นภัยในสงสารผู้เห็นภัยในสงสารคือใครผู้เห็นภัยในสงสารเห็นอย่างไรภัยในสงสารก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์หรือจะมองอีกมุมหนึ่งก็คืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ท่านเรียกว่าสามัญลักษณะทุกคนมีด้วยกันอนิจจตาความไม่เที่ยงร่างกายสังขารของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรปรวนไปมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่ได้สอนว่าให้เราไปดูคนอื่นให้ดูตัวของเรานี่แหละญาติโยมสาธุชนย้อนดูตัวเราว่าแต่ก่อนนี้เรามีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะสามารถไปทำอะไรก็ได้ตั้งแต่เกิดมาเราเป็นเด็กแบบบอกความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับปัจจุบันนี้นั่งอยู่สถานที่ตรงนี้ญาติโยมหลายคนผมเป็นดอกเราหมดแล้วนี่คือความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโยมผู้หญิงไม่ว่าโยมผู้ชายก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงด้วยกันเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะการเกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ความแก่ก็เป็นทุกข์หลายๆคนนี่เห็นแล้วญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะคนที่อายุย่างเข้า60เลยขึ้นไปเนี่ยล้วนแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าพูดตั้งอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งหรือว่าปัจฉิมวัยหลายคนจะเห็นว่าความแก่เป็นทุกข์ยังไงผู้เทศยังไม่เห็นยังไม่รู้ว่าแก่เป็นยังไง
เพราะอะไรเพราะยังมีเรี่ยวแรงอยู่ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกหูก็ยังได้ยินชัดเจนตาก็เห็นได้ชัดเจนฟันก็ยังไม่หลุดสักซี่แต่ญาติโยมหลายๆคนนี่หมดปากแล้วหลายคนก็หมดปากหลายคนเวลาเดินไปที่โน่นที่นี่บอกว่าขานี่ให้ยกนะขามันก็ไม่ยกแขนบอกว่ายกนะมันก็ไม่ยกเพราะอะไรเพราะนี่แหละคือความแก่ทุกข์เพราะความแก่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเอาลุกไม่มีทางว่าจะลุกได้ทันทีกองก้นจุกูขึ้นบนเลยหรือว่าสันกับเฟียเสาคำว่าเฟียเสาลุกก็ขึ้นนั่นแหละทุกข์เพราะความแก่แต่ธรรมะนี่ลุกขึ้นได้สบายอยู่เนี่ยยังบ่ต้องเฟียเสานอกเนี่ยหลวงพ่อพระพูดในคิดเดี๋ยวมันก็ยังเป็นลมโยกมันก็ยังลุกสบายโยกหลายๆลุกได้หลายองค์มันก็ตามันลุกได้นี่แหละคือทุกข์เพราะความแก่นอกจากนั้นความแก่มันเกิดขึ้นความแก่มันปรากฏแต่ยังทุกข์ได้บ้างทุกข์ยังผมงอกแต่ทุกข์แม่นบ่ไม่ออกทุกข์ได้บ่อย่างให้มันงอกว่าอย่างไรมันงอมสมัยก่อนสมัยธรรมะเป็นเด็กหน่อยเห็นพวกผู้ใหญ่เพิ่นก็บ่ตั้งรอถึงว่าอายุหลายเพิ่นเห็นผมเพิ่นก็กำลังสิดอกก็สิเป็นดอกเหล้านะเพิ่นก็ไปหานั่นหานี่มายอมเด้หานั่นหานี่มายอมแต่ว่าทุกมื้อนี่เพิ่นสบายเข้า7ได้ไปเอายาย่อมผมเพิ่นว่าง่ายบ่ต้องไปคือสมัยผู้เฒ่าโบราณเอาอันนี้มาเอาอันอย่างก็เอาเข้ามาเนาะมาสาผมทุกมื้อนี้บ่ได้สาเข้ามาบ้างได้ออกเนาะคือสาอยู่เนาะบ้านเฮาเล็กลูกหลานเล็กน้อยเพิ่นสิบ่บ่รู้จักเข้ามานั่นแหละคือเราไม่อยากให้เราแก่นะเราไม่อยากให้เราผมเราหงอกเราก็เป็นทุกข์ต้องไปแสวงหาอันโน้นอันนี้อันนั้นคือผมที่นี่ผิวพันธุ์มาเนี่ยน้ำหนาเหี่ยวๆเนี่ยจะให้มันตึงเนี่ยจะไปหาครีมมาดึงไว้มาหาครีมมาหนวดในตัวมือนี่สารพัดครีมเขากดชนะเนาะถ้าเราตึงตึงเด้งดึงมันวะนั่นแหละเพราะความแก่มันปรากฏเราก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์เพราะไปยึดติดไม่อยากให้มันแก่ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความทุกข์แคลก็คือกันนั่นแหละบ่อยากให้มันร้อนได้ลำพ้นกันเท่าถ้าสิว่าเท่าใกล้สิตายเลยให้ไปดัดฟันอยู่นะขออภัยอายุ50 60ไปดัดฟันถึงมันสิดูได้อีกไหนเนาะแคลมันไปมันบ่เรียนมานะอายุเข้าหลัก5เนี่ยฟันมันเริ่มจะโยกจะคลอนแล้วยิ่งเป็นทัดมัดมันก็บ่อยู่แล้วบ่อยู่เนี่ยก็เป็นทุกข์เนี่ยแขวบ่งามก็เป็นทุกข์นักแขวเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในร่างกายสังขารของเราไม่มีความสุขไม่มีอะไรที่บอกว่าเกิดมาแล้วเป็นสุขแต่ว่าถามว่าถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์ถามมานั่งอยู่จะเกิดอีกบ่ลอยทั้งลอยจะเกิดอีกเนาะพอมีภายในเราโอ้ยพอจะเกิดแล้วคนเบื่อแล้วความเกิดเนี่ยมีแต่คนอยากเกิดทั้งนั้นสังเกตเลยตอนไหนสังเกตเวลาเราทำบุญเวลาญาติโยมทำบุญเนี่ยสังเกตได้ง่ายสาธุเกิดชาตินาสันใดแม่นอยู่อธิษฐานแบบนี้เบิดขอผู้ขาล่ำรวยขอผู้ขาอันนั้นอันนี้เป็นว่าผู้ขามั่งมีให้ผู้ขาเป็นอันนั้นอันนี้โดยส่วนมากจะพูดอย่างนี้ทั้งหมดเลยเวลาอธิษฐานทำบุญเสร็จแล้วภาษาตัวดื้อเกิดชาตินาสัญญาใหญ่ผู้ขาในมาทุกข์มาอย่างเพราะฉะนั้นทั้งที่รู้ว่าเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ก็ยังอยากเกิดอีกอยู่เนาะ
แต่แสดงว่าโลกเนี่ยมันโซผ้าโซพี่น้อยยังไงเกิดไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขังอตุขาชาติปุณณปุณังพุทธเจ้าบอกว่าเกิดทุกบ่อยๆเป็นทุกร่ำไปแห่งเกิดดูแห่งทุกไหลทุกตั้งแต่การเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อต้องอยู่ในท้องแม่คุณทุกแล้วเนี่ยนั่งคดอยู่หัน9เดือนบ่ได้ขยับขยื่นบ่ได้ติงนี่ขนาดเฮามานั่งอยู่นี่นั่งอาตมาบ่ได้เทศบ่10นาทีนี่ยังปวดเลยพลิกแล้วพลิกอีกก็ยังกระดิกซ้ายกระดิกขวาแล้วนึกดูสิว่าเราอยู่ในท้องของแม่จะทุกข์ขนาดไหนต้องนอนคดอยู่สั่นเหยียดแข้งกับบ่ได้เหยียดขากับบ่ได้เราจะเห็นบอกว่าเวลาคนมีท้องบอกว่าลูกดิ้นแล้วลูกดิ้นแล้วนะมันดิ้นนะมันเพราะว่ามันทุกข์แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องว่ามันทุกข์ยังไงความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเด็กที่อยู่ในท้องแข้งขากระเหยียดบ่ได้สี่ย่างเก่าย่างบ่ได้สี่เหยียดกระเหยียดบ่ได้เพราะมันแข็งยิ่งตอนคลอดท่านอุปมาเหมือนกับช้างมุดนะมุดออกมาจากรูเล็กๆสร้างบางทีตัวใหญ่ตอนไหนก็ออกมาจากผู้มันสิออกมาได้ตัวสิออกมาได้แต่ว่าทุกมือนี่ก็ดีแน่วิทยาการตั้งแพทย์ขันคอดยากเพิ่งกับพาวโหลดปาดออกมาเอาทั้งออกมาทั้งหนาท้องนะสบายนะเพราะฉะนั้นการเกิดก็เป็นทุกข์ผู้ที่เป็นแม่ก็ทุกข์ผู้ที่ออกมาก็ทุกข์โดยเนื้อความก็คือคนที่เกิดมานั้นเป็นทุกข์เองเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ดังที่ได้กล่าวนั่นแหละญาติโยมเราแต่ก่อนเคยไปทำไร่ไถนาไปโน่นไปนี่ได้สบายแต่ทุกวันนี้จะเดินไปไหนก็ลำบากแล้วคนที่สูงวัยคนที่สูงวัยต้องระวังเพราะถ้าหากหกล้มนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำให้เป็นอันตรายได้ก็ทราบมาบอกว่าคุณพ่อเริ่มนี้ก็มรณภาพหรือว่าตายเพราะหกล้มเพราะฉะนั้นไม่เหมือนผู้สูงวัยนี่ไม่เหมือนกับเด็กเด็กเนี่ยตกต้นไม้สูงๆไม่เป็นไรขนาดรถล้มตีลังกายังไม่เป็นไรบางครั้งแต่ถ้าผู้เฒ่าเห็นล้มแค่บนของล้มสูงกับแค่ย่างไปสะดุดต้นก้อนไม้ล้มเนี่ยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเพราะมันจะมีกายภาพที่แตกต่างกับเด็กกายภาพที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่นี่โดยส่วนมากก็มองดูแล้วก็อยู่ในหลักห้าหลักหกขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าเสียเอาใจอย่าตองเนี่ยพอออกไม่ออกบอกว่าเคยไปให้ไปหน้าลูกหลานก็บอกว่าจะไปสักอีพ่อไอแม่จะไปหน้าแห้งไปดีแห้งหามแห้งยุเป็นมาไปพ่อเนี่ยกลับมาแล้วว่าอย่างไรวันโอ้ยปวดแข้งปวดขาปวดเอวคนว่าขันไปเพราะอยู่เพราะตัวมันบ่ให้ปวดคนว่าจักแมนโมเมนต์นะจักแมนโมเมนต์อันนี้แหละคือความแก่เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์คุณพ่อเริ่มตายใครละทุกข์เราใช่ไหมถูกส่วนหนึ่งเราเป็นทุกข์แม่ก็ถูกส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเกิดความพลัดพรากนะเรามีความพลัดพรากจากคนที่เป็นผู้ที่รักที่ชอบใจเป็นธรรมดาแต่คนที่ทุกข์เพราะความตายก็คือคุณพ่อเริ่มเองนะคุณพ่อเริ่มทุกข์ทุกข์ยังไงทุกข์ตอนที่จะทิ้งร่างตอนที่ร่างกายจะกายทิพย์กับกายหยาบจะออกจากร่างมันทุกข์ทรมานมากอันนี้คือความทุกข์และสุดท้ายก็คืออนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราจะไปยึดว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้เป็นของเราเราจะยึดว่านั่นลูกเรา
นั่นหลานเรานั่นสามีภรรยาเราไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้กระทั่งตัวของเรายังไม่หายังหาว่าตัวเราอยู่ตรงไหนยังไม่เจอเลยที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เนื่องจากว่าเราถือโดยภาพรวมเราพิจารณาโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นพระท่านจึงสอนให้เราพิจารณาแยกส่วนแยกส่วนยังไงแยกส่วนก็คือพิจารณาเป็นชิ้นเป็นชิ้นในร่างกายของเรานี่บอกว่ามีอาการ32ให้เราแยกออกมาว่าอาการ32นั้นมีอะไรบ้างที่เราท่องสวดเวลาทำวัดเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายทางตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัติกระดูกอัติมีชังเยื่อในกระดูกท่านสอนให้เรานำแยกออกมาเมื่อแยกออกมาครบ32ประการแล้วไม่มีอันไหนเป็นของเราสักอย่างอันนี้คือเมื่อเรายึดได้พิจารณาแยกส่วนแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมองภาพรวมที่เห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละว่าเป็นเราเป็นเขามองโดยส่วนรวมนั่นแหละจึงได้บอกว่านั่นก็ลูกฉันอันนั้นก็หลานฉันโดยเฉพาะแม่ใหญ่ทั้งนั่งอยู่ตรงนี้เปิดอู่ก็ละลายอู่เนี่ยลูกหลานก็เอาหลานมาให้เลี้ยงนะลูกหลายบัดก็ย่ำพ่อแม่เขาจะไปเขาโรงเรียนหมดอยู่กรุงเทพอยู่ชลบุรีอยู่ขุนน้ำไก่ไอ้น้ำลูกน้ำหลานเลี้ยงมาเต้นหน่อยเต้นอะไรเพราะเขาจะไปเขาโรงเรียนกับไอ้น้ำเขาในระยะโยมสาธุชนทั้งหลายทุกประจำสังขารคือว่าสามัญลักษณะมีเหมือนกันคุณพ่อเริ่มท่านได้สอนพวกเราให้มองเป็นสัจธรรมมองโดยความเป็นจริงว่าร่างกายสังขารของคนเรานั้นมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้ดังที่อาตมาได้กล่าวภาษิตในเบื้องต้นว่าปริชินนมิทางรูปังเป็นต้นบอกว่าร่างกายนี้แก่งอมแล้วแก่งอมแล้วเป็นลังของโรคร่างกายของเรานี้เป็นรังของโรคนอกจากแก่ก็แก่แล้วยังเป็นรังของโรคหลายคนนั่งอยู่นี่เวลาไปหาหมอแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราพอสอตอตรวจออกมาแล้ววันนี้บอกได้โรคหนึ่งไปพรุ่งนี้ก็ได้อีกโรคหนึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบ่อเกิดของโรคไปไข้เจ็บทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะในร่างกายของเรานี้มันมีท่านบอกว่ามีโรคต่างๆที่มันเกาะมันกินอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันคอยที่จะทำอันตรายแก่ชีวิตทำอันตรายแก่ตัวของเราทำให้ร่างกายของเรานั้นทรุดโทรมเสื่อมไปนะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นส่วนภายนอกอยู่ในตัวของเราเนี่ยก็มีโรคอยู่แล้วยิ่งในร่างกายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านบอกว่าร่างกายของคนเรานั้นมีพยาธิพยาธิในที่นี้ท่านแปลว่าตัวหนอนแปลว่าหนอนมีหนอนอยู่ประมาณ80ชนิดอยู่ในร่างกายของคนเราหนอนก็คือพยาธินั่นแหละตัวจำพวกที่อยู่ในท้องมันก็กัดกินกระเพาะกินลำไส้ตัวที่อยู่ตามผิวหนังมันก็กัดกินตามผิวหนังตัวที่อยู่ในกระดูกมันก็กินกัดกินกระดูกตัวที่กินไขข้อมันก็กินไขข้ออันนี้คือในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านได้กล่าวไว้ถ้าภาษาแพทย์ก็จะบอกว่าอย่างเช่นพวกเราปวดแข้งปวดขาภาษาแพทย์ก็บอกว่าไขข้อเสื่อมเราใช้มานานแต่ถ้า
ในทางธรรมะท่านก็บอกว่านอนเหล่านั้นแหละมันกัดกินมันดูดซึมเอาไขข้อนั้นกินไขข้อจนหมดมันก็เลยทำให้ไขข้อนั้นเสื่อมเนี่ยทำให้ไขข้อเสื่อมก็เลยเมื่อไขข้อเสื่อมพยาธิเหล่านั้นมันกินจนหมดภูมิต้านทานต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายไม่มีมันก็ทำให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นรังของโรคแล้วก็ประการต่อมาก็คือปะพังผู้นั้นผุพังเปื่อยเน่าอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราเนี่ยเปื่อยเน่าอยู่ตลอดเวลามันเปื่อยเน่ายังไงมันก็จะหลั่งไหลออกทางทวารทั้ง9อย่างตาของเสียมันก็หลั่งออกทางตาหูมันก็หลั่งออกทางหูหูก็เรียกว่าทวารจมูกปากเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่หลั่งออกของสกปรกแม้กระทั่งเหงื่อก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ขับสิ่งสกปรกออกมาแต่เมื่อมันใช้การไม่ได้จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับคุณพ่อเริ่มนี่แหละก็คือเมื่อร่างกายอาศัยไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปทิ้งไว้ให้พวกเราดูแลจัดการอันนี้คือร่างกายของเรานั้นเป็นผุพังทรุดโทรมไปเรื่อยๆอายุยิ่งมากขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นการดีไม่ใช่ว่าเป็นการดีนะบางคนดีใจเฉลิมฉลองวันเกิด60ปี70ปีแต่ลืมนึกไปว่านั่นคือความสูญเสียนั่นคือความสูญสิ้นไปนั่นคือความหมดไปของกำลังเรียวแรงยิ่งอายุมากเรียวแรงก็ยิ่งลดน้อยถอยลงแล้วก็เรายิ่งอายุมากก็นับวันเดินเข้าไปสู่ปากพยาบาลมัจจุราชทุกวันยิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ก็อายุของเราหรือว่าความเป็นอยู่ของเรานั้นน้อยลงทุกทีน้อยลงทุกทีแล้วในที่สุดชีวิตของเราก็คือมรณังตังอิชีวิตังมีความตายเป็นที่สุดจบลงสถานีสุดท้ายทุกคนเกิดร้อยตายร้อยเกิดทำตายเกินตายกันหมดไม่มีใครเหลือจะเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรามาส่งสักการคุณพ่อเริ่มทำปุ๊บในวันนี้ก็น้อมนำเอาสรีระสังขารที่อยู่ตรงหน้าของเรานั่นแหละมาเตือนจิตเตือนใจของเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนกับคุณพ่อเริ่มนี่แหละไม่มีใครสักคนหรอกที่จะหลีกหนีพ้นไปได้ไม่มีใครสักคนหรอกที่จะไม่ตายทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามางานส่งสการในวันนี้ก็เอามาเป็นคติเตือนใจมาสอนจิตสอนใจของเราให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราจะได้เมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วเราจะได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เหมาะสมให้สมควรเพื่อที่จะเป็นเสบียงที่จะนำเราไปสู่การเดินทางในสงสารวัฏต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถ้าคุณพ่อเริ่มกำปุ๊บท่านได้กล่าวกับพวกเราได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะส่งร้องรำพันกันฉะไหนถึงแม้ว่าวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้อาตมาภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรจิตมินากตปุญเญนะด้วย
อานุสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพมีท่านพระครูปัญญาอรรถกิจเป็นต้นได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อเริ่มกำปุ๊บได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิการะตอบแทนญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสมท่านสุคมติมดีเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวรรณะขอให้มีผิวพรรณผุดพองสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในมรณกถาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้